6ข้อเสียของการทำ IF Intermittent Fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาผมมอสซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ IF มาจากคำว่า Intermittent Fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเช่น 16-8 หมายถึงเราอดอาหารต่อเนื่อง16ชั่วโมงและทานอาหารได้8ชั่วโมงการทำ IF สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดได้แต่มีข้อเสีย6ข้อที่ควรระวังข้อที่1นะครับจะมีผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวเพราะว่าต้องอดอาหารต่อเนื่องถึง16ชั่วโมงนะจะเกิดการกระเด้งกลับได้ในบางคนจะทำให้รู้สึกหิวและอยากกินเยอะกว่าเดิมข้อที่2นะครับจะมีผลต่อฮอร์โมนความเครียดเพราะว่าบางคนเนี่ยทำ IF โดยการอดอาหารมื้อเช้าจะยิ่งทำให้ภาวะต่อมหมวกไตล้ายิ่งแย่ลงกว่าเดิมใครที่ยังไม่ได้ดู3อาการของภาวะต่อมหมวกไตล้าอย่าลืมย้อนกลับไปดูกันนะครับข้อที่3นะครับไม่เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายหนักเพราะว่าต้องใช้พลังงานและสารอาหารที่เต็มที่ข้อที่4คนที่อยากมีลูกคนท้องหรือคนที่ให้นมลูกอยู่ควรหลีกเลี่ยงการทำ IF นะครับข้อที่5นะครับจะไม่ได้ผลกับคนที่กินแคลอรี่มากเกินไปในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อดอาหารข้อที่6นะครับทำต่อเนื่องได้ยากเพราะว่าต้องอดอาหารเป็นช่วงเวลาติดต่อกันนานๆใครที่ทำ IF แล้วมีปัญหาหมอจะทำวิดีโอโปรแกรม FMD ที่สามารถที่จะทานได้ครบทั้ง3มื้อโดยไม่ต้องอดอาหารและสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ปลอดภัยกว่ารอติดตามวิดีโอถัดไปกันนะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอนะครับหมอจะได้ทำวิดีโอที่จะแชร์ความรู้ต่อไปให้นะครับฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ